ข่าวโดยสำนักข่าว INN21นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะภูมิธรรมรอคลายล็อกชี้ดีที่สุดควรปลดล็อกทันทีรับพรรคการเมืองต้องเร่งหาสมาชิกทำนโยบายให้โดนใจประชาชนนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกระบวนการหลังคลายล็อกทางการเมืองว่าขณะนี้ยังไม่มีกระบวนการปลดล็อกหรือคลายล็อกใดๆจึงต้องรอให้ได้เริ่มกระบวนการคลายล็อกซึ่งดีที่สุดคือการปลดล็อกทั้งหมดเพื่อให้พรรคการเมืองสามารถทำงานและดำเนินการในเรื่องต่างๆได้ขณะนี้ถ้าเป็นไปตามโรดแมปที่จะเกิดขึ้นก็เหลือเวลาเพียง 6-7 เดือนเท่านั้นที่จะถึงจุดที่มีการเลือกตั้งหากการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นวันที่24กุมภาพันธ์2562สิ่งที่พรรคการเมืองต้องเร่งดำเนินการคือการหาสมาชิกเนื่องจากต้องหาสมาชิกพรรคใหม่หากอยากให้พรรคการเมืองทำงานโดยสัมพันธ์กับประชาชนก็ต้องเปิดโอกาสให้มีการทำตรงนี้ทั้งนี้สิ่งต่างๆที่จะทำในวันนี้ล้วนแต่เป็นเรื่องที่สร้างสรรค์ทั้งนั้นเพราะเป็นการร่วมมือกับประชาชนในการดำเนินการทั้งนี้ต้องทำนโยบายที่ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาตลอด4ปีที่ประชาชนต้องเผชิญพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์แถลงจับผู้ต้องหาสร้างเฟซบุ๊กหลอกอ้างออกแบบบรรจุภัณฑ์มีผู้เสียหายกว่า89คนรวมมูลค่ากว่า12ล้านบาทพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกันแถลงการจับกุมตัวนายธนพัฒน์อากาศสุภาอายุ39ปีชาวจังหวัดชลบุรีผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญากรุงเทพใต้หลังพบว่าผู้ต้องหารายนี้มีพฤติกรรมช่อโกงประชาชนและนำข้อมูลเท็จเข้าสู่คอมพิวเตอร์โดยมีวิธีการคือการสร้างเพจเฟซบุ๊กหลอกลวงว่ารับออกแบบผลิตภัณฑ์และผลิตบรรจุภัณฑ์ทำให้มีผู้เสียหายเป็นเจ้าของร้านเจ้าของธุรกิจจำนวน89คนหลงเชื่อและสั่งออกแบบพร้อมจ่ายเงินแต่ไม่ได้รับสินค้าซึ่งรวมมูลค่าความเสียหายกว่า2ล้านบาทจากนั้นกลุ่มผู้เสียหายจึงได้รวมตัวกันเข้ามาเรียกร้องผ่านทางเฟซบุ๊กพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานให้ช่วยติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งกำลังหลบหนีจนสามารถจับตามจับกลุ่มได้ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่4กันยายน2561ที่ผ่านมาซึ่งจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การยอมรับว่ากระทำผิดในลักษณะนี้มาแล้วเบื้องต้นทางพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปกระทรวงแรงงานเร่งนายจ้างผู้ประกอบการประมงทะเลขยายเวลาทำงานต่างด้าวที่ศูนย์ OSS ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง30กันยายนนี้คุณณภัสสรเพชรหน้าชมรายงานค่ะพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคประมงทะเลว่าได้สั่งการจัดหางาน22จังหวัดติดทะเลติดตามนายจ้างผู้ประกอบการประมงทะเลแบบเคาะประตูบ้านพาแรงงานต่างด้าวตามมาตรา83แห่งพระราชกำหนดการประมงพ.ศ. 2558ที่พิสูจน์สัญชาติแล้วมาดำเนินการขยายระยะเวลาการทำงานที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จพร้อมให้จัดทำแผนและกำหนดนัดหมายให้นายจ้างนำแรงงานมาดำเนินการภายในกำหนดขณะที่ปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวประมงมาขยายระยะเวลาการทำงานแล้วจำนวน 1,421 คนเป็นชาวกัมพูชา917คนราว25คนเมียนมา479คนโดยจังหวัดสงขลามาดำเนินการมากที่สุดรองลงมาเป็นจังหวัดปัตตานีโดยระยะเวลาการอยู่และทำงานในราชอาณาจักร2ปีถึงวันที่30กันยายน2563อนุญาตครั้งละ1ปีดำเนินการตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึงวันที่30กันยายน2561ณภศรเพชรหน้าชมผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว 21:04 นาทีขอขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมคำนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN